องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the Sound ครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X800EU กับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Lifetime Warrantyขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Bosbig The Best As It Be ครับวันนี้นะครับเราก็มี Power Amp ของ Arc Audio ถูกต้องค่ะเราเคยนำเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วนะนี่เป็นรหัส XDI เหมือนกันนะครับใช่ตัวนี้จะอยู่ในซีรีส์เดียวกันคือ XDI แต่ตัวนี้จะเป็นรุ่น 1100.5 นะครับจะบอกกันว่าXDI ทุกรุ่นจะเป็น Amp Digital Full Range ทั้งหมดครับนะครับวัตต์สูงตัวเล็กนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว5 Channel ครับครับขอสเปคครับคุณหนองครับครับสำหรับตัวนี้นะครับให้กำลังขับที่150วัตต์คูณ4นะครับถ้าบิด2 Channel จะได้ที่300วัตต์ส่วน Channel ที่5หรือ Channel 3นะครับจะให้กำลังขับที่275วัตต์ที่4โอห์มถ้าโหลด2โอห์มนี้ได้500วัตต์ครับอัตราการตอบสนองความถี่อยู่ที่20เฮิรตซ์ถึง20เคเฮิรตซ์ครับกำลังขับนี่มากพอสมควรเลยนะฮะคืออัพรุ่นรหัส XDI มาเนี่ยแต่ละรุ่นจะเป็นแอมป์ที่มีวัตต์เรียกว่าสูงมากครับนะครับตั้งแต่เทส4 Channel มา150วัตต์นี่เป็น150วัตต์ RMS นะครับมันไม่ใช่แม็กซิมัมนะครับเพราะฉะนั้นใน150แม็กซิมัมที่4โอห์มคือ300วัตต์ก็เรียกได้ว่ามันขับลำโพงยากชิ้นไม่เกี่ยงยี่ห้อแล้วจะยี่ห้อไหนก็ช่างจะรุ่นใหญ่แค่ไหนไม่มีลำโพงยากชิ้นตัวไหนที่รับวัตต์ได้ถึงขนาด300วัตต์แม็กครับเพราะนั้นถือว่าจุดเด่นของเขาคือเรื่องของกำลังที่เหลือเฟือนะครับ channel ที่5นี่ก็ได้ถึง500วัตต์เลยนะคือ channel ที่5ก็เป็น500วัตต์ที่2โอห์ม2โอห์มใช่แล้วปัจจุบันเราจะพบว่าซับหลายยี่ห้อที่ออกมาเนี่ยมักจะเจอไว้คู่พอไว้คู่4โอห์มโหลด2โอห์มก็จะเจอสเปคตัวนี้500วัตต์200โอห์มไอ้ฮะ500วัตต์ที่2โอห์มเป็น500 RMSเพราะฉะนั้นแม็กซิมัมของ Channel นี้ก็คือ 1,000 เพราะนั้นจะขับซับ SQ อาจารย์เคยพูดว่าซับ SQ แต่ละยี่ห้อก็กินวัตต์ประมาณ4ถึง500วัตต์ขณะที่ตัวนี้มีกำลังที่2โอห์มรอไว้ถึง 1,000 วัตต์นั่นหมายถึงว่าเขาจะไปเล่นแบบดังๆที่ใช้วัตต์มากกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมเหลือ คือกำลังของ Arc XDI ทุกรุ่นนี้เหลือเฟือแต่พอพูดถึง RXDI สิ่งที่หนูจำได้ก็คือเรื่องของไฟโฟเทคเขาที่เขาก็พิ้งอะไรนะก็คือนี่ตัวไฟตรงด้านหน้าแผ่นไฟด้านหน้าที่ใช้สายฟ้าเขาจะมีระบบเขาเรียก Diagnostic Fault Code ก็คือเป็นระบบฟ้องถึงความผิดพลาดของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟเกินไฟตกสายไฟช็อตหรือสายลำโพงช็อตพวกนี้มันก็จะมีฟอลโคสก็คือเป็นการกระพริบของสีเป็นการกระพริบสีแดงสลับกับสีน้ำเงินจะเป็นจังหวะมีถึง10รูปแบบการกระพริบซึ่งต้องไปดูในคู่มือว่ากระพริบอาจจะเป็น2แดง1น้ำเงินสั้นหรือยาวไปดูเอาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งต้องไปดูในคู่มือแล้วซึ่งในคู่มือนี่มีละเอียดอยู่แล้วอธิบายไว้ทั้งหมดแล้วใช่นั่นแหละคือสิ่งที่หนูจำได้ของ XDI และอีกอย่างนึงก็คือการรับสัญญาณขาเข้านอกจาก RCA แล้วยังสามารถรับสัญญาณพวก High Power แล้วก็เป็นระบบออโตเมติกเทิร์นออนก็คือเอาเขาคือ Arc จะให้สายสัญญาณซึ่งเอาไว้แปลงจากฟอนต์ OEM ซึ่งเป็นสาย High Power กลายมาเป็นสายสัญญาณพอทันทีที่สัญญาณเข้ามาปั๊บมันจะติดเองอัตโนมัติไม่ต้องเดินสายรีโมทนั่นก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะเทสสำหรับตัว5 Channel ก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงใช่นะครับต้องครับเรื่องแรกเรามาดูก่อนว่า4 Channel 150วัตต์คูณ4response เป็นอย่างไรไปกันค่ะต้องฟังครับขอตอนนี้เราใช้ฟอนต์ Alpine เป็นตัวต้นกำเนิดตัว X008 ใช่หนูขึ้นสัก13ได้ไหมคะได้ครับวอลุ่มสัก13นะมาแล้วกดง่ายนะคะเอาพายเนี่ยแม่ขายของมาเสียงดีจังเลยยังใช่ไหมอันนี้เราดูแค่กราฟสองตัวแอมขนาดเห็นแต่กราฟยังรู้เลยว่าเสียงดีแล้วเราลองดูเนี่ยถ้าจาก 1K ไล่ขึ้นมาถึง 20,000 เฮิรตซ์จะพบว่าตัวนี้ตรงมากเลยนะครับใช่ครับเราลองเอาแบบไม่แฟตมารีวิวกันสิเป็นที่น่าสังเกตตรงสัญญาณเสียงสูงตรงที่20เฮิรตซ์ใช่ไหมฮะ20เคเฮิรตซ์อาจารย์ขอสต็อปกราฟไว้ก่อนนะครับโอเคสต็อปละมาดูที่1เคเฮิรตซ์นะครับ 73.89
นะครับจากจุดนี้ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยวิ่งเป็นเส้นตรงตลอดแล้วปลายแหลมจะทอดสูงขึ้นมานะครับใช่ตรงที่ 20,000 เฮิรตซ์เนี่ยดู 73.8 นะครับอันนี้ก็เป็น74ครับ 74.1 74.0 มาถึง 10,000 เฮิรตซ์ก็ 74.47 ครับพอความถี่สูงจะค่อยๆทะยานขึ้นมาเรื่อยๆมาถึง 20,000 เฮิรตซ์76.7ขณะที่จุดแฟดอยู่ที่ 73.8 ขึ้น 3 dB เป๊ะเลยโอ้โหก็คือแต่นี้น่าจะยกไปแหลมมากที่สุดตั้งแต่หนูเคยได้ดูมาเราเคยเจอมอสโคนี่ยกไปแหลมนิดนึงแล้วก็มาฮาร์โมเทคก็ยกไปแหลมตัว M5 นะครับแล้วก็ Arc DI XR ทุกตัวที่เป็นฟูลเลนยกหมดมันเป็นเจตนาในการยกความถี่สูงชดเชยพวกลำโพงที่ปลายแหลมอาจจะไม่พริ้วพอแต่ถ้าลำโพงบางตัวถึงจะแฟตการยกที่3 dB เราก็อยู่ในจุดที่ยอมรับก็คือบวก3และลบ3ไม่ได้เกินไปแต่บวกยังไงก็ฟังเพราะกว่าลบถูกต้องนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าบวกดีกว่าลบยังไงก็ดีกว่าใช่ครับครับมาดูที่ความถี่ต่ำบ้าง 73.8 74 100 เฮิรตซ์ 73.6 73.473.2 อันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงครึ่งดีๆใช่ถือว่าเป๊ะแฟนนะครับเพราะนั้นแอมของอาร์คยังไงอาร์คก็คือผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Power Amp อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาเก่งเรื่องแอมเห็นบอกขายดีด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมของนักเล่นเลยตอนนี้ครับเรารู้ถึงเรื่องของ Response แล้วว่าความถี่ไม่ใช่ปัญหาครับอยู่ที่คุณไปเลือกลำโพงกลางแหลมที่ดีละนั่นน่ะสิอาจารย์มีวิธีแนะนำใช้หน่อยไหมคะว่าเอาไปใช้ยังไงคือแอมระดับนี้ราคาตัวเนี้ยน่าจะเจ็ด 30,000 นะครับแอมระดับนี้เราคงไม่เล่นลำโพงราคาถูกแน่นอนยังไงก็ต้องหาที่มันสมน้ำสมเนื้อกับคุณภาพหนูเคยรู้มาว่าถ้าเลือกแอมดีๆเลือกฟอนต์ดีๆแล้วไปเลือกลำโพงไม่ดีแอมและฟอนต์ฟ้องลำโพงเลยนะใช่ไหมหนูเข้าใจถูกใช่ไหมคะคือแอมที่ดีแล้วถ้าเราไปอยู่ในระบบที่ฟังแล้วไม่ดีแน่นอนคือต้องมันต้องมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งซึ่งที่มีปัญหาในเมื่อตัวมันไม่มีปัญหาไงเราเห็นกราฟแบบเนี้ยยิ่งเห็นปลายแหลมทอดบวกไป3 dB แล้วถ้าไปฟังแล้วจริงแล้วปลายแหลมไม่ดีมันเราไม่โทษแอมซึ่งถ้าเกิดว่าคนมีบัดเจ็ตพอที่จะซื้อแอมขนาดนี้ก็น่าจะมีบัดเจ็ตพอที่จะซื้อลำโพงที่ดีต้องครับใช่ไหมจริงจริงก็เพิ่มอีกสักหน่อยนะครับคราวนี้มาดูอีกภาคหนึ่งนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นแอม5 channel เวลาไปใช้งานจริงแน่นอนมันต้อง channel ที่5ต้องไปขับซับต้องมีวงจรโลพาสนะครับเรามาดูวงจรโลพาสเขาหน่อยนึงนี่ครับวงจรโลพาสตัวนี้อัตราสลบ24 dB ครับนะอัตราสลบตัวนี้24 dB ค่ะนะครับก็ถือว่าอาการที่อัตราสลบชัน24 dB ลูกเบสที่ได้จะแน่นลูกเบสที่กระชับแน่นครับนะครับแต่ถ้าหากว่าบางคนชอบเบสนุ่มลึกหน่อยอาจจะคัดความถี่ให้ต่ำหน่อยนึงครับนะครับถ้าคัดสูงมากมันยิ่งแน่นมากความลึกก็อาจจะจะบางลงเพราะนั้นเลื่อนความถี่ให้ต่ำลงสักอย่าให้เกิน80เฮิรตซ์ครับค่ะนะครับก็จะฟังดีก็จะฟังได้นุ่มได้เบสนุ่มลึกที่ฟังชัดเจนนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งคือวงจรไฮพาสครับไฮพาสตัวนี้ของ Arc แค่6 dB นะครับไม่สูงก็คือพูดง่ายว่าถ้าทอด6 dB ถ้าเป็นลำโพงแยกชิ้นอาจจะพบว่าเวลาละคัดความถี่สัก70หรือ80มันความถี่ต่ำจะผ่านไปได้ค่อนข้างเยอะฟังเรามีคนมีเนื้อเบสหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าให้เพอร์เฟคจริงๆถ้าผ่านโปรเซสเซอร์เดี๋ยวนี้เวลาคนเล่นระบบใหญ่ๆผ่านโปรเซสเซอร์คุณภาพมันสูงจะดีกว่าทุกตัวปล่อยฟูลหมดคัดที่โปรเซสเซอร์ให้หมดนะครับก็คือทุกตัวทุกชั้นแน่นปล่อยฟูลไว้แล้วก็เอาโปรเซสเซอร์คุมทั้งโลพาสไฮพาสแต่ตัวแอมนี่เราก็มีปุ่มปรับแต่งอยู่ที่หน้าเป็นคอร์ดอนาล็อกนะครับก็อย่างที่แสดงว่าชั้นที่5เป็น24ตัวนี้เป็น12แต่ถ้าหากว่าปรับให้เป็นอัตราสลบเท่ากันได้ทั้งหมดมันก็จะยิ่งดีก็ถึงแนะนำว่าถ้าผ่านโปรเซสเซอร์คุมจุดตัดคุมความถี่ให้ตรงกันทั้งหมดนะครับโอ้โห
เล่นระดับนี้แล้วเพิ่มอีกนิดนึงอีกหน่อยอันนี้เพิ่มเลยว่านะเล่นระดับนี้เพิ่มอีกนิดนึงลำโพงแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงที่ DSP processor ประมาณแล้วก็ถ้าแล้วก็สักแสนต้นๆหรือแสนกลางๆก็จบแล้วนะหนูอะไรจะบอกเลยว่าพอนั่นตอนแรกกะว่าจะแค่อัปเกรดแล้วพอต้องเปลี่ยนฟอนต์ก็อย่าลืมว่าต้องเป็นฟอนต์เอาพายแล้วกันเป็นงบประมาณโอ้โหตั้งงบประมาณไว้ในใจค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าคุณมีงบให้กับเครื่องเสียงรถยนต์ของคุณเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวไปเลือกอุปกรณ์กันอีกทีและที่สำคัญก็เลือกฝีมือช่างด้วยอันนี้จำเป็นมากๆเลยและนี่ก็คือช่วงของแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทไฮไฟเบอร์ครับใช่แล้วค่ะและช่วงหน้ารออยู่ใครมีคำถามของวงการเครื่องเสียงรถยนต์อีกสักครู่เดียวอาจารย์อนันต์และพี่หน่องจะมาตอบให้ฟังค่ะ